ครับจากบ้านเกิดเมืองนอนมุ่งสู่นครซานฟรานซิสโกเป็นเพียงชาวบ้านไม่ใหญ่โตแต่แชร์ความช้าโชว์พวกศักดินาไล่พวกเด็กกันอันเด็กสันตานไม่เคยกลัวใครไล่มันออกไปคนกันสัตย์กับอันเด็กสันตานไล่พวกเด็กอันอันเด็กสันตานไม่เคยกลัวใครไล่มันออกไปคนกันสัตย์กับอันเด็กสันตานอันเด็กสันตานอันเนสันทรา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 อยู่ไปได้แยกกันโลกปัจจุบันมันยุคเสรีใครจะอยู่กับระบอบอภิปรายเช้าอีกทีก็ไม่เอาแยกกันออกไปจะกลายยังไงก็ตามใจพี่แยกกันละกี้ระบบฟรีพวกกูไม่เอาแยกกันออกไปจะกลายยังไงก็ตามใจพี่แยกกันละกี้ระบบฟรีพวกกูไม่เอาอันนี้สัตว์ร้ายก็กราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับที่อยู่ทางเมืองไทยแล้วก็อยู่ทั่วโลกนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับรายการของความจริงประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรายการประจำของทางสถานีนปช. USA นะครับซึ่งวันนี้วิทยากรประจำของเราก็เช่นเคยนะครับเราได้รับเกียรติคุณพี่อเนกสารฟานนะครับซึ่งเป็นวิทยากรประจำวันพุธนะครับทุกวันพุธนะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเราก็จะพบกับวิทยากรประจำวันเลยครับสวัสดีครับพี่อเนกครับครับสวัสดีครับสัญญาณสัญญาณชัดเจนครับพี่แต่จะมีเสียงซ่าๆนิดนึงครับก็ชัดเจนดีครับชัดเจนดีครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อในประเด็นว่าสถาบันกษัตริย์คือโรงงานผลิตเผด็จการนะครับก็อยากให้พี่ได้พบกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเลยครับเชิญเลยครับพี่สัญญาณดีไหมครับสัญญาณชัดเจนดีครับพี่ชัดเจนดีครับมันจะมีเสียงซ่าได้ยินไหมฮะได้ยินชัดเจนครับชัดเจนโอเคโอเคครับฮัลโหลได้ยินนะฮะลองจัดเสียงอีกสักนิดนะฮะเพราะว่าเสียงมีเสียงรบกวนแต่ของผมมีเสียงซ่าเข้ามาเสียงได้ยินดีไหมฮะ
ครับก็โอเคครับมีปัญหานิดหน่อยวันนี้ก็เข้ามาในห้องสตูดิโอนะฮะบางทีการทำรายการเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเป็นให้สมาชิกเข้ามาฟังด้วยบางทีสมาชิกเข้าๆออกๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงแทรกเข้ามามันก็ทำให้เป็นการรบกวนผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าการฟังเราไม่ใช่ฟังแค่ในห้องสมาชิกแต่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราพูดจบรายการจบเนี่ยเสียงที่ออกไปคนที่อยู่ทางบ้านฟังเนี่ยเขาควรสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับเสียงขาดหายไปฮัลโหลฮัลโหลครับสัญญาณพี่หลุดไปครับต่อเลยครับต่อเลยครับก็บางทีเนี่ยมันก็มีเสียงเข้ามาแทรกรบกวนนะฮะบางทีเสียงโทรศัพท์บ้างเสียงสมาชิกเข้ามาในห้องบ้างมันก็เป็นปัญหาที่ไปสร้างความไม่สะดวกให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ส่งไปทาง YouTube นะผู้ฟังทางบ้านสามารถฟังย้อนหลังได้เมื่อฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่บันทึกเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นการบันทึกแล้วก็ติดเสียงเอาเข้าไปด้วยนะครับผมจึงมีความคิดว่าเราตัดปัญหาเรื่องนี้ไปดีกว่านะท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องสวัสดีนะฮะวันนี้เข้ามาสายนิดนึงแล้วก็ช่วงแรกนี่ก็อาจจะมีอุปสรรคเรื่องเสียงและเทคนิคการถ่ายทอดนะเป็นเรื่องปกติของการต่อสู้ของเราเนี่ยเมื่อมันไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอาวุธในวิธีการสู้แบบอื่นนะปัญญาเท่านั้นที่เลยสู้กับศัตรูของเราโดยเฉพาะปัญญาที่ต่างคนต่างคิดสู้กันเองแล้วก็โดยไม่ไปเนี่ยนะอยู่ทางบ้านก็สามารถทำคลิปขึ้นมาสู้กับศัตรูของเรานะคือความหลากหลายแล้วก็ความคิดของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะสู้แล้วก็ไม่ปล่อยให้สิ่งที่มันโดนกระทำเนี่ยนะฝ่ายเดียวโดนกระทำฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องยอมรับสิ่งที่ศัตรูของเราเนี่ยทำร้ายเราเพราะนั้นการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีทางใดๆเนี่ยนะถึงแม้ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีมันจะเป็นอุปสรรคแต่เราก็อยากจะสู้ปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะออกนำมาสู่สังคมว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยนะอยู่ร่วมกันเนี่ยใครมีพฤติกรรมอย่างไรใครมีความเห็นอย่างไรใครมีการกระทำอย่างไรเนี่ยเราต้องออกมาแฉกันเราเอาต้องมาตอบโต้กันว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความยุติธรรมไหมมันมีกฎกติกาที่สามารถทำให้คนในสังคมนั้นยอมรับไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็อยากแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในฐานะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามองพอมองจะออกมองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นมองออกได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรและผลที่ออกมาเนี่ยใครได้รับผลประโยชน์ใครคือคนที่เสียผลประโยชน์นะฮะเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันท่านผู้ฟังครับวันนี้นะฮะรายการที่เราจะนำมาเสนอเนี่ยตั้งหัวข้อว่าสถาบันกษัตริย์คือโรงงานผลิตเผด็จการหลายๆครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมรู้ว่าไอ้การพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่ได้ยินแล้วเนี่ยมันมีทั้งคนที่ไม่ต้องการที่ได้ยินแล้วก็มีคนที่อยากได้ยินอยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นมันมีความจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะคนที่ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยแน่นอนคนพวกนั้นน่ะเขาไม่อยากจะได้ยินเลยและเขาไม่อยากจะรับรู้รับฟังสิ่งที่ผมพูดไม่อยากจะรับรู้เนื้อหาสาระถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนพวกนั้นก็ไม่คิดจะยอมรับเพราะเขา
มีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์คือสถาบันที่เขาจะต้องปกปักรักษาดูแลเอาไว้เพื่อให้สถาบันนี้เนี่ยสืบทอดไปถึงลูกหลานซึ่งร่วมกันในสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันประชาชนน่ะถ้าหากเราอยู่ร่วมกันได้มีกฎกติกาที่เรายอมรับว่าต่างฝ่ายต่างที่จะเคารพกฎต่างฝ่ายต่างที่จะเคารพกติกานะฮะปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เราไม่เคารพกฎหรือไม่เคารพกติกาแล้วเรามีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์อยู่เหนืออำนาจประชาชนอยู่เหนือความเป็นประชาชนเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรก็ได้อยากจะให้ประชาชนทำตามใจตัวเองอะไรก็ได้ผมว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าไอ้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องเคารพกันและกันถ้าเกิดว่าตัวเองใช้ความเป็นสถาบันกษัตริย์ให้ประชาชนเคารพเพียงอย่างเดียวเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้เรามาพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็นโรงงานเผด็จการเผด็จการคืออะไรครับเผด็จการคืออะไรเราพูดถึงเผด็จการในช่วงหลังๆเนี่ยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนมาพูดถึงความเป็นเผด็จการของทหารที่เข้ามายึดอำนาจมีพฤติกรรมที่ทำร้ายประชาชนเนี่ยเราจะใช้คำว่าทหารเผด็จการทหารที่ดีคือทหารแบบไหนทหารเผด็จการคือทหารแบบไหนเนี่ยคนที่เขาเป็นทหารเขามองไม่ออกเขามองพฤติกรรมของเขาไม่ออกเขามองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามองไม่ออกหรอกสัตว์เองก็มองไม่ออกว่าสิ่งที่ทหารหมายถึงเครื่องมือและกระบวนการกองทัพที่ปกป้องตัวเองเนี่ยไปทำอะไรเอาไว้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรเอาไว้ให้กับประชาชนเขามองไอ้สิ่งที่เขามองไม่ออกมันเปรียบเสมือนความชินชาที่เคยใช้เขาเคยใช้แล้วเกิดความมีเสรีภาพมีอิสระนึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะไปทำอะไรประชาชนแบบไหนก็ทำได้อยากจะเข้ามายึดอำนาจก็ยึดได้เพราะนั้นไอ้ความชาชินที่พวกเขาเนี่ยมองมันเป็นเรื่องที่เขากลับมองอะไรไม่เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือมันเป็นเรื่องที่ดีหรือมันเป็นเรื่องที่ไปสร้างความเดือดร้อนเขามองอะไรไม่เห็นคำว่าเผด็จการในที่นี้คือกลุ่มคนที่ใช้อำนาจแบบผิดๆคำว่าเผด็จการหมายถึงวิธีการในการใช้อำนาจของตัวเองแบบผิดๆเผด็จการในที่นี้รวมไปถึงการทำลายกฎกติกาการทำลายระบอบการปกครองการทำลายวัฒนธรรมที่เป็นอยู่การทำลายความชอบธรรมของกฎกติกาการทำลายสารพัดที่มันเกิดจากไอ้ความเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นเผด็จการเนี่ยมันจึงเป็นสังคมเนี่ยเมื่อสังคมถูกเอาเปรียบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยอมรับความเป็นเผด็จการได้เพราะความเป็นเผด็จการเนี่ยมันเป็นการทำลายกฎกติกาที่ร่วมระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์ที่ร่วมกำหนดกันเอาไว้เพราะนั้นสิ่งใดที่มันเกิดจากความเป็นเผด็จการโดยสถาบันกษัตริย์เป็นผู้หยิบยื่นออกมาเนี่ยหยิบยื่นให้ทหารได้ใช้หรือหยิบยื่นให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสังคมมันอยู่ร่วมกันไม่ได้สังคมมันไม่ยอมรับเพราะว่ามันเป็นการทำลายกฎกติกาคำว่าเผด็จการมึงจึงเป็นคำที่น่ารังเกียจที่สุดสำหรับประชาชนแต่คำว่าเผด็จการเนี่ยสถาบันกษัตริย์หรือทหารที่มีพฤติกรรมอยู่ณเวลานี้อาจจะไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะตัวเองได้พูดอะไรไปเนี่ยมันเป็นความเป็นเผด็จการไหมมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมมันไปสร้างความเกลียดชังให้ประชาชนไหมและพฤติกรรมที่ตัวเองทำลงไปเนี่ยมันผิดกฎกติกาไหมพวกทหารไม่รู้ตัวและการที่ตัวเองเข้ามายึดอำนาจเนี่ยมันเป็นลักษณะของความชอบธรรมของสังคมโลกเขายอมรับไหมต
ัวเองก็ไม่รู้ตัวหรือการที่ตัวเองไปพูดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างๆในแต่ละวันเนี่ยเขาฟังดูแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ากวนส้นตีนนายกรัฐมนตรีคนที่พูดออกมาไหมตัวเองประชาชนคนในชาติต้องฟังตัวเองกับมองแบบนั้นกับคิดแบบนั้นคนในชาติต้องยอมรับคนในชาติต้องยอมฟังในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาในสิ่งที่ตัวเองพูดออกมานี่คือความเป็นทหารของมันนี่คือความเป็นเผด็จการซึ่งไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เห็นเนี่ยมันเป็นความน่าทุเรศเพราะมันไปสร้างความเดือดร้อนในสังคมที่นี่เราจะพูดถึงไอ้โรงงานที่ผลิตเผด็จการเนี่ยเผด็จการนี่คือตัวทำลายกฎกติกาทำลายอำนาจมันมีใครบ้างที่เข้าไปผูกพันนะหรือมันเกิดจากผลพวงจากโรงงานที่ผลิตออกมาเนี่ยเราต้องมองกันมองดูกันว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดว่าสถาบันกษัตริย์เป็นโรงงานผลิตเผด็จการผู้พูดเนี่ยหรือวิทยากรที่กำลังพูดเนี่ยมีความเกลียดชังสถาบันกษัตริย์โดยส่วนตัวไหมผู้พูดมีอคติต่อสถาบันกษัตริย์ไหมเราต้องมามองดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดด้วยความเกลียดชังหรือเราพูดด้วยสิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องถึงการมองว่าเป็นเรื่องของมีการมีอคติส่วนตัวหรือการเกลียดชังหรือเปล่าเนี่ยต้องมามองตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราจะพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือผิดล่ะเพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยคนที่เขารักสถาบันเขาเกลียดทันทีเลยถึงแม้ว่าเนื้อหาสาระมันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นความจริงก็ตามเรามามองกันดูว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือไหมและผมพูดเนี่ยพูดออกมาจากหลักความจริงหรือสิ่งที่มันเกิดจากความเกลียดชังส่วนตัวเรามาฟังกันเรามาศึกษาดูว่าในอดีตต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรื่องราวที่ผมจะนำมาพูดนะแล้วก็โรงงานที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีใครบ้างที่เป็นผลพวงจากผลผลิตจากโรงงานสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ผลิตเผด็จการออกมาแล้วเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนไปทำลายกฎกติกาอะไรบ้างจนสังคมเนี่ยเขาเกลียดชังสังคมไม่ยอมรับบ้างนะนั่นเป็นผลพวงจากสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นเลยและสาเหตุใดทำไมจึงมีคนลุกขึ้นมาเกลียดชังสถาบันกษัตริย์นี่แหละคือต้นเหตุแหละนี่แหละคือที่มาของมันแหละและถ้าเกิดเราไม่สามารถกำจัดโรงงานนี้ออกไปได้เนี่ยมันจะมีการผลิตเผด็จการออกมาเรื่อยๆไหมคำตอบของมันก็ต้องใช่แล้วมันไม่มีเผด็จการออกมาเนี่ยผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยและความเป็นอยู่ของประชาชนมันจะมีความสุขในอนาคตไหมแล้วก็ต้องตอบว่าไม่หรือแม้กระทั่งการเมืองการเลือกตั้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะมีความราบรื่นไหมแล้วก็ต้องตอบว่าไม่เพราะไอ้ตราบใดที่ไอ้ตัวเผด็จการเนี่ยมันผลิตออกมาเรื่อยๆมันไปทำลายศัตรูหรือไปทำลายคนบริสุทธิ์เนี่ยความชอบธรรมในสังคมมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วก็ต้องมาศึกษาดูบังเอิญผมเองเนี่ยผมชอบมองต้นเหตุและมองของปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่นำไปสู่ความสร้างความเดือดร้อนในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นตัวการทำร้ายความรู้สึกของประชาชนทำร้ายผลประโยชน์ของประชาชนทำร้ายอิสระเสรีภาพให้กับประชาชนเนี่ยผมจะมองตรงนั้นเพราะเราต้องอย่าลืมว่าจุดยืนหรืออุดมการณ์ที่เราต่อสู้เนี่ยเราลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นมนุษย์ความเป็นเสรีชนและการปกป้องสิทธิของประชาชนเรียกร้องผลประโยชน์ให้ประชาชนปกป้องดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนนี่คืออุดมการณ์และหน้าที่ของเราที่เราลุกขึ้นมาพูดนี่คือเจตนาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีผลเสียหายไปสู่ประชาชนในฐานะที่เรามีโอกาสได้พูดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาพูดและเราต้องกล้าที่จะพูดทุกเรื่องไม่ใช่ว่าสะดุดหรือเก็บเอาสิ่งที่สมควรพูดไม่พูดออกมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดโดยความเป็นจริงแล้วคนที่อยู่ในประเทศไทยแน่นอนเขาไม่กล้าพูดหรือแม้กระทั่งนักการเมืองบางคนเขารู้แต่เขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อไม่พูดแล้วเนี่ยไอ้ความจริงมันก็ไม่ปรากฏเมื่อความจริงไม่ปรากฏเนี่ยไอ้ผลพวงถึงของความเสียหายมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไอ้การผลิตเผด็จการออกมาหรือการสร้าง
ตัวทำลายสังคมออกมามันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้พูดเราจะพูดให้สังคมได้รับรู้ว่าเออนี่นะคือต้นเหตุของปัญหานะยังไงพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อได้ยินไปแล้วเนี่ยนะผมก็ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนฝากเอาไว้กับนักการเมืองว่ายังไงก็ต้องช่วยแก้ปัญหาซึ่งปัญหาที่เราเห็นที่กำลังพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดคุณอยากจะมีการเลือกตั้งคุณอยากจะมีการพัฒนาบริหารประเทศมีนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนดีๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มองตัวปัญหาจริงๆที่มันเป็นทำลายโอกาสของประชาชนหรือทำลายนโยบายของพวกคุณเนี่ยคุณก็จะได้รับความเดือดร้อนในอนาคตและสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยสมัย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มองกันเห็นว่าสาเหตุใดที่รัฐบาลของประชาชนนะเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนักการเมืองดีๆต้องได้รับความเดือดร้อนประชาชนก็ขาดโอกาสเราก็ต้องไปหันไปดูต้นเหตุว่าไอ้ต้นเหตุที่มันผลิตไอ้พวกเผด็จการมารังแกประชาชนมารังแกผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเอาเปรียบสารพัดเนี่ยมันต้นเหตุมันคืออะไรแล้วก็ต้องมามองว่าไอ้นั่นคือต้นเหตุแล้วมันเรารู้ต้นเหตุแล้วเราจะคิดจะแก้ไขปัญหากันไหมเราคิดจะแก้ไขต้นเหตุไหมถ้าคุณไม่คิดจะแก้ไขต้นเหตุคุณจะเก็บรักษาไอ้โรงงานอันนี้เอาไว้มันก็เป็นเรื่องของพวกคุณอีกเมื่อคุณรักษาเอาไว้ผลพวงของการผลิตเผด็จการที่มันออกมารังแกประชาชนรังแกนโยบายต่างๆที่ประชาชนควรได้รับเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มันยังมีอยู่ต่อเนื่องเมื่อมันมีอยู่เช่นนี้แล้วเนี่ยแล้วผมถามพวกคุณว่าคุณสู้กับใครคุณสู้กับอะไรแล้วมันไม่มีโอกาสจะชนะเนี่ยแล้วคุณจะสู้กันไปทำไมเมื่อคุณสู้แล้วเนี่ยคุณไม่รู้จักแก้ไขปัญหาจริงๆไม่รู้จักแก้ไขต้นตอต้นเหตุของมันเนี่ยแล้วคุณจะมีความสำเร็จเหรอแล้วคุณจะมีโอกาสในการต่อสู้เหรอเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่สำคัญก็คงไม่เอามาพูดและที่พูดเนี่ยมันพูดมันจากความจริงด้วยนะฮะก็เอาไปมองเรื่องราวกันหันไปมองเรื่องราวที่ผมจะพูดวันนี้ครับสถาบันกษัตริย์คือโรงงานผลิตเผด็จการท่านผู้ฟังครับหันไปมองการเมืองในประเทศไทยย้อนไปถึง70กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่กลับมามีสถาบันกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งการเมืองในประเทศไทยผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการเมืองแบบสากลมันกลับไปย้อนกลับไปเหมือนเปรียบเสมือนการเมืองแบบโบราณซึ่งการเมืองแบบโบราณก็คือการนับถือสถาบันกษัตริย์การยอมรับสถาบันกษัตริย์การเก็บสถาบันกษัตริย์เอาไว้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้เคารพรักเป็นผู้จงรักภักดีนะประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดแบบนั้นคิดว่าเมื่อมีสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีผู้ปกครองเมื่อมีสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีผู้ที่เข้ามาปกป้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนนี่คือความคิดของประชาชนคิดว่าเมื่อมีกษัตริย์แล้วเนี่ยเวลานี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์จะเป็นผู้ดูแลชีวิตของพวกคุณนะจะเป็นผู้ดูแลอนาคตของพวกคุณนะจะเป็นผู้ที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับพวกคุณนะให้กับประชาชนทั้งประเทศนะนี่คือความคิดของคนไทยถามว่าความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดของคนในระบอบประชาธิปไตยมั้ยคำตอบคือไม่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่เคารพใครนะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอย่างอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเขาเคารพตัวเองเขาเคารพสิทธิของตัวเองเขาไม่ได้เอาสิทธิหรือความเป็นอิสระภาพของตัวเองไปให้ใครเขาเป็นผู้ใช้หรอกหรืออำนาจต่างๆของประชาชนที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้ไปหยิบยื่นให้พระมหากษัตริย์ใช้หรอกนี่คือความคิดของประเทศที่เจริญแล้วความคิดของคนที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองและเขาเชื่อมั่นตัวของเขาเองและเขารู้จักปกครองตัวของเขาเอง
คนอเมริกันส่วนใหญ่ในประเทศเวลานี้เขาปกครองตัวของเขาเองการที่เขาเลือกประธานาธิบดีเขาไปบริหารประเทศหมายถึงเขาส่งตัวแทนของเขาไปบริหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสียงที่เขาปกส่งตัวแทนประธานาธิบดีเข้าไปบริหารประเทศหมายถึงเสียงของเขาเพราะประธานาธิบดีที่เข้ามาบริหารประเทศมันมาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ชนะจากการเลือกตั้งเพราะนั้นประธานาธิบดีที่เข้าบริหารประเทศมันมีทั้งคนทั้งเห็นด้วยที่อยากให้เข้าไปบริหารประเทศและคนก็ไม่ที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่อยากให้เข้าไปบริหารประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กำหนดเสียงในการตัดสินว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมเข้าไปบริหารประเทศนี่คือการปกครองแบบประชาธิปไตยเขาใช้เสียงของประชาชนประชาชนเท่านั้นที่ปกครองตัวของเขาเองประชาชนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ว่าอนาคตหรือชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการแบบไหนเขาจะเอาผู้นำแบบไหนมาบริหารชีวิตของเขาแบบไหนเขาต้องการผู้นำมาบริหารประเทศของเขาแบบไหนเนี่ยระบอบประชาธิปไตยทีนี้หันไปมองประเทศไทยไอ้คนไทยมันคิดแบบนี้ไหมไม่คำตอบคือไม่ไอ้คนไทยกลับมองว่าสถาบันกษัตริย์แม้กระทั่งราชวงศ์ทุกพระองค์เป็นกลุ่มคนที่บางคนก็คิดว่าเทวดาส่งให้มาเกิดบ้างล่ะนี่คือความคิดของคนนับร้อยนับคนเรานี่เกิดมาจากเทวดาส่งให้เกิดบ้างล่ะคนมีบุญบารมีมั่งล่ะคนที่สวรรค์ส่งมาบัญชาเป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของคนในชาติบ้างล่ะนี่คือความคิดของคนไทยซึ่งความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดแบบระบอบประชาธิปไตยไหมคำตอบคือไม่มันเป็นความคิดแบบคนล้าหลังไหมคำตอบคือใช่มันเป็นความคิดของคนที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วเป็นคนที่ล้าหลังเป็นคนที่โบราณมีความคิดโบราณโบราณมีความคิดที่ไม่คิดจะนี่แหละคือความคิดของคนในชาติเนี่ยมันไปอิงอยู่กับสถาบันกษัตริย์และคิดว่าสถาบันกษัตริย์คือผู้ปกครองตัวเราเองคือผู้ปกครองคนทั้งชาติซึ่งความคิดแบบนี้มันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วเพราะโดยทั่วไปแล้วธรรมนูญไม่ได้กำหนดเอาไว้เลยว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือประชาชนทั้งประเทศมีในการใช้อำนาจว่าอยากจะทำอะไรก็ได้จะใช้อำนาจที่เหนือจากความชอบธรรมอะไรก็ได้เนี่ยก็กฎหมายก็ไม่ได้เขียนเอาไว้แต่สังคมยอมรับกฎหมายก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ยอมรับการยึดอำนาจของทหารนะพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ออกกฎหมายให้ทหารเหี้ยๆเนี่ยเอามาใช้กฎหมายของมันนะไม่ได้เขียนเอาไว้เลยแต่พระมหากษัตริย์ทำตามอะไรทำตามประเพณีที่มันคงสืบทอดมาซึ่งประเพณีที่สืบทอดมามันผิดหรือถูกคำตอบคือผิดมันผิดหลักเพราะการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันด้วยการสืบทอดประเพณีนะเราไม่ได้อยู่ร่วมกันด้วยการสืบทอดหรือความคิดแบบไทยๆที่สืบทอดกันมาแบบโบราณผิดนะเพราะการอยู่ร่วมกันไม่ต้องใช้กฎกติกาในปัจจุบันกฎกติกาในปัจจุบันคืออะไรรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดแต่พระมหากษัตริย์แต่อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ยอมรับการยึดอำนาจคำว่าสูงสุดเนี่ยหมายถึงการอำนาจสูงสุดของ รัฐสภาอำนาจสูงสุดของในการเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารอำนาจสูงสุดในการแต่งตั้งคณะตุลาการนี่คืออำนาจที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจได้นี่คือคำว่าสูงสุดเพราะไอ้สิ่งที่มันที่สูงสุดมันจากอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนกันเอาไว้และมันก็ไม่ใช่เป็นประเพณีนิยมการยึดอำนาจไม่ใช่เป็นประเพณีนิยมมันเป็นเรื่องของความผิดกฎหมายเพราะอำนาจสูงสุดเมื่อมันผิดกฎหมายแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็ไม่สามารถทำได้แต่ที่ทำกันก็เพราะมาจากความเป็นประเพณีนิยมสืบทอดกันมาแบบผิดๆทั้งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นวิถีทาง
ของความผิดปกติเมื่อมันผิดปกติถามว่าสังคมมันจะไปได้ไหมสังคมอยู่รอดไหมเราจะอยู่กันแบบผิดปกติอย่างนี้แหละเราจะอยู่กันแบบผิดกฎหมายแบบนี้เหรอจู่ๆก็มีวันหนึ่งมีทหารเข้ามายึดอำนาจและกษัตริย์ยอมรับการยึดอำนาจทั้งที่การยึดอำนาจเนี่ยกษัตริย์ไม่มีหน้าที่ยึดยอมรับนะเพราะอำนาจสูงสุดไม่ใช่ในการระบุเอาไว้ว่าเป็นการยอมรับการยึดอำนาจให้ทหารนะไม่ใช่นะเพราะนั้นสิ่งที่มันกระทำการกันแบบสืบทอดกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดไปจากหลักความจริงถามว่าคนพวกนี้เป็นผู้ต้องหาไหมคำตอบคือใช่ทั้งทหารทั้งพระมหากษัตริย์เป็นผู้ต้องหาเพราะทำผิดกฎหมายกฎหมายนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการกำหนดร่วมกันระหว่างคนสองกลุ่มประชาชนกับกษัตริย์เมื่อกษัตริย์ทำผิดกฎหมายเนี่ยถามว่าประชาชนยอมรับได้ไหมไม่ได้นี่คือที่มาของมันและสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำลงไปเนี่ยมันเป็นการยอมรับอำนาจอะไรเผด็จการทำไมพระมหากษัตริย์ยอมรับอำนาจเผด็จการคำตอบคืออะไรคำตอบก็คือทั้งความเป็นเผด็จการทั้งสถาบันกษัตริย์ก็คือกลุ่มคนที่รู้เห็นเป็นใจกันกลุ่มคนที่สมรู้ร่วมคิดกันถ้าพระมหากษัตริย์ปฏิเสธการยึดอำนาจทหารพระมหากษัตริย์ก็ทำได้ทำไมจึงไม่ทำเพราะสิ่งที่ทหารก็มายึดอำนาจเนี่ยมันผิดกฎหมายทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ทำแสดงว่าพระมหากษัตริย์สมรู้ร่วมคิดมีส่วนที่รู้เห็นเป็นใจกับพฤติกรรมของทหารที่เข้ามายึดอำนาจเราหันไปดูอดีตกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา6ตุลา19ไปมองดูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะหรือเราจะย้อนไปถึงเหตุการณ์สมัยที่มีการปกครองแบบเผด็จการจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ถามว่าจอมพลสฤษดิ์ที่มีเข้ามายึดอำนาจแล้วก็บริหารประเทศแบบเผด็จการเนี่ยสังคมไทยสมัยนั้นอยู่กันแบบความหวาดกลัวจอมพลสฤษดิ์ใช้มาตรา17แล้วก็พูดว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันเป็นวลีที่เกิดจากอำนาจเผด็จการที่ตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำได้และก็ตอบสังคมว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากทำและก็ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี่คือวลีของจอมพลสฤษดิ์กฎหมายมาตรา17คืออะไรมันเป็นกฎหมายที่อยากจะฆ่าใครอยากจะวิสามัญฆาตกรรมใครกลางถนนก็ทำได้โดยไม่มีการตรวจสอบโดยไม่มีการสืบสวนนี่คือลักษณะของความเป็นเผด็จการความเป็นป่าเถื่อนที่สังคมไทยสมัยนั้นเนี่ยมีการปกครองหรือจากเหตุการณ์14ตุลาคมหากใครจำได้เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์14ตุลาคมเกิดจากอะไรเกิดจากผลพวงที่รัฐบาลถนอมเนี่ยนะเป็นทหารก็ยึดอำนาจตัวเองแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นรัฐบาลมีพรรคการเมืองพรรคสหประชาไทยของตัวเองเข้าไปบริหารประเทศพอพรรคการเมืองของตัวเองไม่ประสบความสำเร็จก็เอาความเป็นทหารมาปฏิวัติตัวเองคือลักษณะพวกนี้มันเป็นลักษณะของคนที่มีอำนาจมันเป็นเผด็จการอยากจะทำอะไรทำใจตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยไม่มีกฎหมายเข้าไปจัดการไม่มีกฎหมายเข้าไปตรวจสอบไม่มีกฎหมายเนี่ยเข้าไปควบคุมหรือบังคับพฤติกรรมของเขาอำนาจเผด็จการมันจึงเป็นอำนาจที่สร้างความยิ่งใหญ่สร้างอิทธิพลให้กับหลายๆคนเนี่ยต้องการอิงอำนาจเผด็จการตรงนี้เพราะอำนาจเผด็จการมันอยู่เหนือความชอบธรรมมันอยู่เหนือกฎหมายมันอยู่เหนือการตรวจสอบใครๆก็อยากจะมีอำนาจเผด็จการทีนี้เราไปพูดถึงเหตุการณ์14ตุลาคมเนี่ย
ถามว่ารัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยอยู่กับสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่9มาเนี่ยอยู่กันด้วยความผูกพันไหมคำตอบคือใช่แต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นยุวกษัตริย์มีอายุน้อยการเผด็จการเนี่ยใครเป็นผู้ผลิตแล้วก็ต้องตอบว่าสมเด็จย่าแม่ของรัชกาลที่9เนี่ยเป็นผู้กุมบังเหียนโครงสร้างและวางโครงสร้างการปกครองในประเทศไทยเอาไว้ทั้งหมดโดยมีเครื่องไม้เครื่องมือขี้ข้าหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนะนักปกครองทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเครื่องมือเนี่ยวางโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยเอาไว้ทั้งหมดตัวรัชกาลที่9ตอนสมัยเด็กๆก็มีหน้าที่เป็นหุ่นเชิดเพียงเท่านั้นรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศพอรัชกาลที่9เริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยอยู่กับรัฐบาลจอมพลถนอมยังผูกขาดเนี่ย10กว่าปีเนี่ยที่ผ่านมาอำนาจต่างๆเนี่ยก็มีความผูกพันกันผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความผูกพันกันระหว่างจอมพลถนอมกับรัชกาลที่9ถามว่าคน2คนเนี่ยมีความผูกพันกันมั้ยคำตอบคือใช่และผลพวงของความเป็นเผด็จการเนี่ยครอบครัวจอมพลถนอมครอบครัวจอมพลประภาสจอบครอบครัวพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์เนี่ยคนครอบครัวนี้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวดองกันเป็นครอบครัวเป็นเขยเป็นสะใภ้กันหมดครอบครัว 3-4 ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ก็ปกครองประเทศไทยดูแลประเทศไทยในอดีตแล้วก็มีความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์โดยตรงผลประโยชน์ต่างๆมันมีความมั่นคงมันมีรากเหง้าแห่งความเป็นเผด็จการมาโดยตลอดเหตุการณ์14ตุลาคมที่มีนิสิตนักศึกษาประชาชนถูกจับเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการต่อรองจนนำไปสู่ความวุ่นวายเกิดขึ้นจนนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาหรือวันวีรชนสมัยก่อนเราเรียกวันวีรชนซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะคำว่าวีรชนเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มันดูเป็นการประกาศศักยภาพของนิสิตนักศึกษามันดูว่ามันเป็นการประกาศ ความชอบธรรมให้คนสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าความชอบธรรมสมัยนั้นจะถูกบิดเบือนไปในทิศทางอื่นๆเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยผลพวงของเหตุการณ์10ตุลามันเกิดจากรัฐบาลถนอมจับตัวประกันออกไปเนื่องจากรัฐบาลถนอมเนี่ยนะใช้อำนาจเผด็จการมาโดยตลอดแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองนะบังคับให้ประชาชนและใช้รัฐธรรมนูญของตัวเองสิ่งที่เกิดความวุ่นวายต้นเหตุของมันก็คือการที่รัฐบาลถนอมไม่ปล่อยผู้ต้องหาทั้ง9คนกระแสของประชาชนนิสิตนักศึกษาองค์กรนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงเป็นองค์กรหลักนิสิตนักศึกษานะครับไม่ใช่เกิดจากนักการเมืองไม่ได้เกิดจากข้าราชการไม่ได้เกิดจากคนที่มีอุดมการณ์อื่นๆเลยมันเกิดจากนิสิตนักศึกษามันเกิดจากองค์กรนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่เป็นแกนนำในการเริ่มต้นให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นเมื่อนิสิตนักศึกษาคิดที่จะลุกขึ้นมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ผู้ต้องหาทั้ง9คนเนี่ยมีอิสระภาพเนี่ยรัฐบาลถนอมไม่ยอมองค์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงเริ่มที่จะต่อสู้มีการจัดให้มีการชุมนุมกันแบบเรื่อยๆคือยาวนานจัดให้มีการชุมนุมบริเวณลานโพในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เชิญบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศคิดดูกันละกันว่าทั่วประเทศมีกี่คนโดยเฉพาะพวกเรานักเรียนช่างก่อสร้างและช่างกลที่เคยมีความคิดขัดแย้งกันมาเคยตีกันมานะแล้วนิสิตนักศึกษาก็เป็นตัวติการทะเลาะเบาะแว้งและร่วมมือกันระหว่างนักเรียนช่างกลกับนักเรียนช่างก่อสร้างเนี่ยร่วมมือผนึกกำลังกันเนี่ยร่วมเป็นขบวนการในการต่อสู้ขับไล่รัฐบาลทหารของจอมพลถนอมนี่คือที่มาของมันการรวมเอาเนักเรียนนิสิตและนิสิตนักศึกษารวมตัวกันผนึกกำลังกันซึ่งการรวมตัวครั้งนั้นมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยจำนวนนับแสนคนครับ
นับแสนคนซึ่งรวมถึงประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพก็มีส่วนเข้ามาร่วมด้วยเราจะเห็นว่าจะมีพี่น้องประชาชนในขณะนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมชุมนุมและร่วมกันขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยที่คงอยู่อำนาจได้เกิดจากอำนาจของรัชกาลที่9ไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ใส่ร้ายเพราะสิ่งอยู่ร่วมกันมาอย่างผูกพันและผูกโยงอำนาจร่วมกันเอาไว้นี่คือผลพวงของมันเพราะนั้นเหตุการณ์14ตุลาที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนได้รับชัยชนะประชาชนได้รับชัยชนะเกิดจากอะไรวันนี้ไอ้คำว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยดูแล้วกลุ่มพันธมิตรกลุ่มสลิ่มนะกลุ่มประชาธิปัตย์ดูจะรังเกียจคำว่าเผาบ้านเผาเมืองเหตุการณ์14ตุลาที่เอาชนะขับไล่จอมพลถนอมออกนอกประเทศได้มันเกิดจากการเผาบ้านเผาเมืองครับไม่ได้เกิดจากในหลวงนี่มีเขาเรียกมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนเลยไม่เลยครับมันเกิดจากการเผาบ้านเผาเมืองครับมันจะการเผากองสลากกินแบ่งมันเกิดจากการเผาสำนักงานตรวจคอร์รัปชันมันเกิดจากการเผาสถานีตำรวจนครบาลมันเกิดจากการเผาสถานที่หลายๆแห่งทั่วกรุงเทพการเผาบ้านเผาเมืองครั้งนั้นจึงทำให้รัชกาลที่9เนี่ยนั่งอยู่บัลลังก์ไม่ติดเกรงว่าบัลลังก์ของตัวเองจะต้องไหม้ตามการเผาบ้านเผาเมืองครั้งนั้นไปด้วยจึงค้นคิดมีวิธีการคิดว่าจะยุติปัญหาให้ดีที่สุดก็คือต้องทำให้จอมพลถนอมเนี่ยออกนอกประเทศเพราะนั้นเมื่อจอมพลถนอมออกประเทศออกนอกประเทศแล้วเดินทางออกนอกประเทศแล้วพร้อมทั้งพันเอกณรงค์กิจกระจรจอมพลเบลพาสจารุเสถียรเหตุการณ์ก็ยุติวันที่15ยุตินักเรียนนักศึกษาหยุดเผาบ้านเผาเมืองยุติการเผาบ้านเผาเมืองเหตุการณ์จึงสงบสุขเพราะฉะนั้นหากจะถามผมว่าทำไมเหตุการณ์วันที่14ตุลาสุดตุลาเนี่ยใครเป็นผู้ชนะและทำไมทำให้จอมพลถนอมเดินทางออกนอกประเทศได้ทำไมในหลวงรัชกาลที่9ออกมาให้จอมพลถนอมเดินทางออกนอกประเทศและแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเนี่ยนายสัญญาธรรมศักดิ์สมัยนั้นก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากในธรรมศาสตร์นะรัชกาลที่9นี่มีความเฉลียวฉลาดมากจึงไปเอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศแทนนะจอมพลถนอมเหตุการณ์มันจึงสงบเหตุการณ์มันจึงยุติเกิดขึ้นแต่ถ้าถามผมเนี่ยว่าทำไมถึงชนะทำไมถึงจอมพลถนอมออกนอกประเทศได้มันเกิดจากการเผาบ้านเผาเมืองครับโมเดล14 10ตุลาคือการเผาบ้านเผาเมืองถ้าไม่เผามันก็ไม่ชนะถ้าไม่เผารัชกาลที่9ก็ไม่กลัวเมื่อเผาแล้วรัชกาลที่9กลัวบัลลังก์ตัวเองจะไหม้ไปตามไปด้วยก็จะออกนอกประเทศเพื่อยุติปัญหาเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยุติปัญหาทีนี้หันไปมองว่ารัชกาลที่9เนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเผด็จการไหมคำตอบคือใช่เพราะรัชกาลที่9เนี่ยอยู่กับอำนาจเผด็จการอยู่กับอำนาจทหารมาโดยตลอดและอำนาจทหารเองก็หล่อเลี้ยงสถาบันกษัตริย์ปกป้องดูแลสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอดคือถือเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผลประโยชน์ร่วมกันถึงแม้จะมันจะมีผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ในอยู่บนทุกทรมานอยู่บนความทุกข์ทรมานประชาชนก็ช่างแม่มันนี่คือความคิดของทหารและกษัตริย์ทีนี้หันมามองว่าเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบ้านเมืองมันจะไม่มีปัญหาแต่ไอ้ลัทธิเหตุการณ์ต่างๆลัทธิต่างๆที่มันขับเคลื่อนอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยการใช้อำนาจต่างๆการต้องการความต้องการของประชาชนต่างๆที่มันเป็นกระแสโลกเกิดขึ้นมันก็มีการซึมซับไปตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศแถบ
อาเซียนหรือแหลมทองสมัยก่อนที่เรียกว่าแหลมทองเนี่ยมันก็กระจัดกระจายไปตามประเทศต่างๆลัทธิต่างๆโดยเฉพาะรวมไปถึงลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยที่เกิดจากรัสเซียเกิดจากประเทศจีนเนี่ยมันก็มีการขยายแผ่ขยายไปตามประเทศด้อยพัฒนาต่างๆแถบบริเวณแหลมทองหรือที่เราเรียกว่าอาเซียนปัจจุบันเพราะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์มันจึงซึมซับเข้ามาในประเทศไทยเราจะเห็นว่ารัฐบาลทหารเผด็จการจอมพลสฤษดิ์สมัยก่อนและย้อนและตามมาถึงจอมพลถนอมเนี่ยรัฐบาลทหารจะมีความจงเกลียดจงชังคนชาวจีนสมัยก่อนแล้วก็เกรงว่าชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยกลับจะมามีอำนาจและกลับมายึดอำนาจกลับมายึดประเทศตามลัทธิคอมมิวนิสต์แบบประเทศจีนแดงสมัยก่อนรัฐบาลเผด็จการจึงปิดสถานโรงเรียนที่สอนภาษาจีนสมัยก่อนและรังเกียจคนที่มีนามสกุลแซ่คนจีนสมัยก่อนเมื่อใช้แซ่แล้วเนี่ยเมื่อรู้สึกสังคมในชาติเนี่ยมีความรังเกียจว่าเป็นเชื้อสายจีนแกงว่าจะเป็นเชื้อสายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะก็เริ่มมีการเปลี่ยนนามสกุลเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยปิดความสัมพันธ์ทำไมตีกับประเทศจีนนะใครที่อยู่มีญาติอยู่ประเทศจีนไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้มาและญาติและญาติคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้เนี่ยนะมันก็เกิดความขาดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในช่วงระยะหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยจึงเป็นลัทธิที่น่ารังเกียจของคนไทยเป็นลัทธิที่น่ารังเกียจของรัฐบาลทหารเผด็จการและก็เป็นลัทธิที่น่ารังเกียจของสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างยิ่งสถาบันกษัตริย์จึงมีความผูกพันกับทหารและก็ดูแลเอาอกเอาใจทหารเป็นอย่างดีและพอผลประโยชน์ต่างๆที่สถาบันกษัตริย์มีความต้องการก็คืออยากให้ทหารนั้นเข้ามายึดอำนาจเข้ามาปกครองประเทศเพียงเท่านั้นไม่อยากให้ประชาชนเป็นผู้บริหารประเทศนี่คือที่มาของมันเพราะฉะนั้นเราหันไปมองเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519เนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่น่ารังเกียจของสถาบันไหมคำตอบคือใช่คำตอบคือใช่ฟังให้ดีนะใครก็เกลียดของที่ทำลายความสุขเป็นลัทธิที่เข้าข่ายเป็นทาสเป็นลัทธิที่ทุกคนจะต้องทำงานเพื่อชาติโดยที่ไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้ความน่าเกลียดชังน่ารังเกียจของคนไทยเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจึงมีความรู้สึกที่ซึมซับอยู่ในความรู้สึกของคนไทยสมัยนั้นเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเป็นคอมมิวนิสต์แต่รัชกาลที่9ก็พยายามยัดเยียดสำหรับผู้ที่ถูกสังหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้รับการถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์และมีได้รับการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกล่าวคือต้องใช้คำว่ากล่าวคือเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากคำว่าคอมมิวนิสต์เหตุการณ์ครั้งนั้นมันเกิดจากความต้องการของรัชกาลที่9ที่ต้องการเอาพระถนอมกลับมาประเทศไทยเนื่องจากพระถนอมเนี่ยอยู่ต่างประเทศพระถนอมก็คืออดีตจอมพลถนอมที่ได้ไปบวชเป็นพระภิกษุถนอมมีความต้องการอยากจะกลับประเทศรัชกาลที่9ซึ่งเป็นคนที่ดูแลเอาอกเอาใจรักษาน้ำใจกันมาเนี่ยนะจะออกไปก็ขอร้องให้คุณถนอมออกไปเถอะตอนนี้บ้านเมืองถูกเผาแล้วนะช่วง14ตุลา16บ้านเมืองถูกเผาแล้วคุณไม่ออกไปเนี่ยมันจะเผาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วบัลลังก์ผมก็จะถูกเผาด้วยนะคุณถนอมออกไปนะนี่คือความต้องการของรัชกาลที่9ไปขอร้องจอมพลถนอมให้ออกไปถนอมออกไปแล้วก็ต้องมีคำมั่นสัญญาว่าผมออกไปแล้วผมอยากกลับมานะคุณต้องเอาให้ผมกลับมาบ้านให้ได้นะนี่คือคำมั่นสัญญาที่เขาว่ากันเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์วันที่6ตุลาเนี่ยมันเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างรัชกาลที่9กับจอมพลถนอมจอมพลถนอมที่เขาต้องการให้จอมพลถนอมเนี่ยกลับมาประเทศไทยกลับมาอยู่ประเทศไทย
เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนิสิตนักศึกษาในธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไม่ต้องการเพราะเขาขับไล่ไอ้นี่มันคือไอ้จอมทรราชมันเป็นทรราชมันเป็นผู้ที่ทำร้ายประชาชนเป็นผู้ที่ยึดอำนาจมันเป็นจอมเผด็จการฆ่าพี่น้องประชาชนเหตุการณ์14ตุลามันคือผู้ต้องหาแต่รัชกาลที่9ต้องการเอาผู้ต้องหากลับมาท่านพี่น้องผู้ฟังเวลานี้ได้ยินไหมครับจอมพลถนอมคือผู้ต้องหาเข่นฆ่าประชาชนเหตุการณ์ครั้ง14ตุลา2516แต่รัชกาลที่9มีความต้องการที่จะเอาจอมพลถนอมกลับมาบ้านถามว่ารัชกาลที่9กับจอมพลถนอมเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันไหมถามว่ารัชกาลที่9กับจอมพลถนอมนี่มีความผูกพันกันไหมคำตอบคือใช่แบบนี้นะหลักฐานแบบนี้คือใช่แล้วทุกวันนี้ใครด่าจอมพลถนอมด่าทรราชมันต้องด่ารัชกาลที่9ด้วยเพราะอำนาจที่จอมพลถนอมมีเนี่ยมาจากรัชกาลที่9คำตอบคือใช่และหลักฐานชัดๆแบบนี้เนี่ยถามว่ารัชกาลที่9นี่คือเจ้าของโรงงานผลิตเผด็จการไหมคำตอบคือใช่ใครจะมาด่าผมในหน้า YouTube ในห้อง C Box เวลานี้ก็เชิญหลักฐานชัดๆแบบเนี้ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงพวกคุณก็รังเกียจเพราะคุณรักของคุณน่ะรักแบบหลับหูหลับตารักไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะมาเป็นข้ออ้างหรือคำชี้แจงในการตอบโต้ความคิดผมเลยเด็ดการเลยนะแล้วหันไปมองว่ารัชกาลที่9เนี่ยผลิตจอมเผด็จการมาเมื่อเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมเกิดขึ้นข้ออ้างของรัชกาลที่9ก็บอกว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ไปยัดข้อกล่าวหาให้เขาแล้วเรียกรัชกาลที่10เนี่ยกลับมาจากออสเตรเลียซึ่งสมัยนั้นขณะนั้นกำลังเรียนวิชาทหารอยู่โรงเรียนใน10นะถ้าจบมาเป็นแค่ใน10นะเรียนเนี่ยนะพอถึงประเทศไทยได้ยัดตั้งยศอะไรกันตั้งกันไปตามใจชอบหรอกขนาดเอาเมียน้องเมย์น้อยมายังเป็นร้อยตีหญิงกันหมดเลยเวลาเนี้ยไปเอาใครเขาก็แต่งตั้งหมดแล้วก็กินเงินเดือนของภาษีประชากรประชาชนจับเป็นข้าราชการหมดเป็นนายทหารหญิงกันหมดเอาทีเดียวได้เป็นนายทหารหญิงไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยกับเขาเลยเนี่ยมันผลพวงของความเป็นเผด็จการเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบมันผิดหลักของกฎหมายของกติกามันผิดหลักของความชอบธรรมทั้งนั้นเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหันไปพูดว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยรัชกาลที่9เรียกรัชกาลที่10กับสมัยนั้นมียศแค่เจ้าฟ้าชายนะสมเด็จลูกยาเถอะลูกเธอหรืออะไรเนี่ยนะเรียกไม่เป็นก็เจ้าวชัยนะวชิราลงกรณ์ให้กลับประเทศเนื่องจากหนึ่งประเทศเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสถาบันกษัตริย์นี่ยังมีกลุ่มคนที่ขวาจัดมีกองกำลังลูกเสือชาวบ้านที่สร้างเอาไว้เนี่ยทั่วประเทศนะเพราะว่าเกรงว่าอำนาจพวกนี้นอกจากมีทหารตำรวจแล้วเนี่ยยังไปสร้างเครือข่ายประชาชนเอาไว้ให้กับตัวเองเพื่อดูแลปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองนี่มีเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้ามายึดอำนาจเข้ามายึดประเทศนี่คือความคิดของกษัตริย์สร้างชาวบ้านทั่วประเทศเพื่อปกป้องไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามันมีอำนาจเข้ามามีการยึดเมืองยึดตำบลยึดจังหวัดเกิดขึ้นนะจึงใช้เครือข่ายลูกเสือชาวบ้านเมื่อเรียกรัชกาลที่10กลับประเทศแล้วเนี่ยถามว่ารัชกาลที่9มีความรู้สึกกลัวไหมคำตอบคือใช่กลัวว่าจะเกิดสงครามกลัวว่าจะเกิดมีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองอีกครั้งหนึ่งกลัวจึงเรียกลูกชายกลับมาแล้วก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาให้นักเรียนที่อยู่ในธรรมศาสตร์เป็นคอมมิวนิสต์จึงทำให้ความเกลียดชังของคนที่อยู่ในชาติเนี่ยเกลียดนักเรียนที่อยู่ในธรรมศาสตร์นี่คือที่มาของความเกลียดชังรัชกาลที่9สร้างความเกลียดชังให้นิสิตนักศึกษาโดยการยัดเยียดข้อกล่าวหานะให้นิสิตนักศึกษาที่ถูกสังหารในเวลานั้นเป็นคอมมิวนิสต์เป็นผู้ที่ต้องการทำร้ายสถาบันกษัตริย์
เป็นผู้ที่ไม่จงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์นี่คือการยัดเยียดข้อกล่าวหาของราชการที่กล่าวให้กับนักนิสิตนักศึกษาที่ถูกฆ่าตายในเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมปี2519นี่คือที่มาของมันและนี่คือความจริงนี่คือคำตอบของมันไม่ต้องไปศึกษาเรื่องอื่นไม่ต้องศึกษาอะไรศึกษาเนี่ยจากผมเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือการที่นักเรียนถูกฆ่าตายที่พวกคุณดูตามคลิปต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นคลิปที่น่าหวาดกลัวที่สุดที่เป็นคลิปที่น่าสงสารนักเรียนที่มีอายุน้อยๆที่สุดที่ถูกข้าราชการทหารตำรวจหรือประชาชนทำร้ายร่างกายและฆ่าทรมานอย่างแบบไม่มีคนชาติไหนเขาทนดูได้มันเป็นเรื่องที่เราให้อภัยกันได้มั้ยไอ้พฤติกรรมชั่วๆแบบนี้นะเพราะนั้นไอ้ต้นเหตุของการสังหารนักเรียนวันที่6ตุลาคม2519มันมาจากรัชกาลที่9ครับคือตัวเองมายัดข้อกล่าวหาให้เขาเพื่อที่เอาพระถนอมเนี่ยกลับมาประเทศเพราะนักเรียนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นไม่ต้องการให้พระถนอมกลับประเทศนี่คือปัญหาถึงรัชกาลที่9กับนักนิสิตจึงเป็นศัตรูกันวันนั้นเนี่ยเวลานั้นเป็นศัตรูกันเมื่อเป็นศัตรูกันรัชกาลที่9จึงยัดเยียดข้อกล่าวหาให้นิสิตนักศึกษาจนเป็นที่มาของการถูกสังหารทุกคนในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถามว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนักศิษย์นิสิตนักศึกษาถูกยัดให้เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกลอบสังหารแล้วหันมามองว่าเหตุการณ์ที่ปี 52-53 คนเสื้อแดงเนี่ยที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะลุกขึ้นมาเรียกร้องปากท้องของเขาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่ทำไมโดนสังหารผมถามประชาชนคนไทยทำไมโดนสังหารทำไมต้องสังหารเขาด้วยทั้งที่ไอการชุมนุมมันก็เหมือนกันเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขาเพราะนั้นการตายของประชาชนปี 52-53 เนี่ยโดยน้ำมือของทหารที่ฆ่าเนี่ยเพื่ออะไรคุณยัดเยียดข้อกล่าวหาเขาเรื่องอะไรแล้วคนที่ตายเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าเอกสารหรือเปล่าคำตอบคือไม่เขามาเรียกร้องเขาแค่มาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแล้วทำไมต้องฆ่าเขาด้วยทำไมรัชกาลที่10นั่งอยู่เฉยๆทำไมไอ้ที่บอกคนบอกไม่รู้เรื่องรู้ราวนะถามจริงๆนะรัชกาลที่10นี่อยู่ในรูเหรอวันๆนี่นอนอยู่ในรูเลยไม่ได้มองเห็นโลกภายนอกเลยเหรอไม่ได้มองเห็นข่าวสารวิทยุโทรทัศน์ที่มันออกข่าวโคมๆเหรอที่ไม่ได้ยินได้ฟังข้าราชบริพารที่ข้าคอยเล่าคอยทูลเท็จให้ฟังหรือคอยทูลเรื่องราวให้ฟังเหรอไม่ได้ยินเหรอทำไมต้องฆ่าเขาด้วยถามว่าไอ้ทหารที่ออกมาฆ่าเนี่ยมันมีความโหดเหี้ยมอำมหิตไหมมันเป็นทหารของใครก็เป็นทหารของพระมหากษัตริย์ทหารที่ออกมาฆ่าพี่น้องประชาชนมาจากกองพันรักษาพระองค์มาจากกองพันรักษาพระองค์และทหารพวกนี้เป็นทหารจากกองพันรักษาพระองค์ออกมาฆ่าประชาชนเนี่ยสรุปว่าไอ้ทหารพวกนี้ไอ้ทหารเหี้ยๆพวกนี้เนี่ยมึงรักษาพระองค์เพียงอย่างเดียวใช่ไหมมึงไม่รักษาชีวิตของประชาชนใช่ไหมและอาวุธที่สงครามที่มึงใช้มันเป็นอาวุธของใครของแผ่นดินใช่ไหมเงินที่ซื้อมาจากเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนหรือเปล่าเงินที่ซื้องบประมาณต่างๆที่ซื้ออาวุธในแต่ละปีเนี่ยมันเป็นเงินของใครฉะนั้นเนี่ย
ไอ้กองพันรักษาพระองค์ที่ออกมาฆ่าประชาชนเนี่ยมึงต้องการรักษาพระองค์เพียงเท่านั้นใช่ไหมเงินเดือนที่มึงพวกมึงกินเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่ลูกต้ามึงมีโอกาสได้เรียนเนี่ยได้เรียนฟรีๆเนี่ยเบิกค่าใช้จ่ายได้เบิกค่ายารักษาไปพยาบาลได้มันเป็นเงินที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนทั้งประเทศแต่มึงต้องชีวิตของพวกมึงมึงต้องการแล้วถามว่าประชาชนที่มึงออกมาแข่งข้าเนี่ยเขาคิดทำร้ายพระองค์เหรอมึงคิดว่าเขาทำร้ายพระองค์เหรอเขาไม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเขาทำร้ายพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำตอบของมันคือไอ้พระองค์ของพวกมึงเนี่ยมันเป็นพระองค์ที่รังเกียจระบอบประชาธิปไตยพระองค์ของมึงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยไอ้ที่อยากจะเลือกตั้งกันเลือกไปแล้วมันก็ไม่มีระบอบประชาธิปไตยถ้ามันมีพระองค์อยู่เนี่ยมันไม่มีให้เห็นหรอกมันจะมีแต่ความวุ่นวายตามมาคนในชาติไม่กันทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยนี่แบ่งเป็น2สีอีกหน่อยจะแบ่งเป็นของเป็น10สีแล้วค่อยดูดินี่หมดสีแดงสีเหลืองสีขาวน้ำเงินชมพูแสดมีหมดเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูดิเพราะอะไรเพราะมันอยู่ด้วยกันหลักการแบบผิดๆมันจะรักษาพระองค์เพียงเท่านั้นแต่ไอ้ความถูกต้องไม่คิดจะรักษากันความยุติธรรมไม่คิดจะรักษากันแม่งรักษาแต่พระองค์มึงจะรักษากันหาเหี้ยอะไรทำไมพระองค์ของมึงอะรักษาเอาไว้ก็ทำลายความสุขของประชาชนรักษาเอาไว้ก็ทำลายความยุติธรรมให้คนในชาติเพราะนั้นเหตุการณ์ของปี52-53กับเหตุการณ์ของวันที่6ตุลาคมมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันประชาชนถูกฆ่าเหมือนกันถูกทหารฆ่าเหมือนกันแต่การถูกฆ่าของวันที่เหตุการณ์ที่6ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่เหตุการณ์ปี52-53ถูกยัดเยียดให้เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งที่ออกมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยออกมาตามคำชักจูงของนักการเมืองเพื่อทำให้ประชาชนมีประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการขับไล่อำนาจแบบรัฐบาลผิดๆที่จัดตั้งกันในกองพันทหารนี่คือสาเหตุของมันมีเท่านั้นสาเหตุมันมีเท่านั้นเรื่องราวมันมีเท่านั้นแต่การออกมาของประชาชนครั้งนั้นถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเอาทหารรักษาพระองค์ออกมาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มาจากต่างจังหวัดทีนี้หันมามองว่าเรื่องราวที่ผมพูดวันนี้นะอาจจะพูดมานานแล้วนะใช้เวลามานานพอสมควรมันเข้ากับโรงงานผลิตเผด็จการไหมถามว่าโรงงานผลิตเผด็จการวันนี้หันไปมองดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยฝ่ายชนะคือฝ่ายกษัตริย์เมื่อฝ่ายชนะเป็นฝ่ายกษัตริย์อย่างเดียวกษัตริย์จะไปมีความขัดแย้งกับนักศึกษาจะเอาจอมพลถนอมกลับบ้านหรืออะไรเนี่ยใครไม่ทำตามใครขัดใจเนี่ยเป็นต้องถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาและก็เป็นต้องถูกสังหารโหดกลางถนนอย่างที่ปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังครับนับแต่สถาบันกษัตริย์มีมาเนี่ยมีผู้วางรากฐานเอาไว้คือสมเด็จย่านะคือแม่รัชกาลที่10ผลประโยชน์ต่างๆมันก็ตกไปอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ประชาชนเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรให้เห็นเลยอำนาจประชาชนไม่มีปากก็บอกว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจประชาชนไม่มีอำนาจตกไปอยู่ในมือของทหารและกษัตริย์ถามว่าวันนี้โรงงานผลิตเผด็จการเนี่ยมันมีผลพวงจากการผลิตอะไรบ้างหันไปมองดูว่าสถาบันกษัตริย์ผลิตอะไรมาบ้างตัวอย่างวันนี้สถาบันกษัตริย์ก็ผลิตสื่อออกมาก็สื่อแบบเผด็จการสื่อแบบเผด็จการคืออะไรสื่อเผด็จการผลิตสื่อต่างๆที่บิดเบือนความจริงบิดเบือนข่าวสารต่างๆอันเกิดจากความเป็นจริงเนี่ยสื่อสารมวลชนในประเทศไทยที่เป็นเผด็จการเนี่ยไม่นำเสนอเราจะเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาหรือปีเหตุการณ์ปี52-53เนี่ยจะมีสื่อของสถาบันกษัตริย์เป็นสื่อที่บิดเบือนข่าวปกป้องความจริงบิดเบือนความจริงจากขาวเป็นดำจากดำเป็นขาว
นี่คือสื่อสื่อที่สถาบันกษัตริย์ผลิตเอาความเป็นเด็ดการออกมาเนี่ยเต็มไปหมดโดยจะให้สื่อพวกนี้จะได้ผลประโยชน์โดยเฉพาะสื่อใหญ่ๆอย่างสื่อไทยรัฐเดลีนิวหรือสื่อแบบเนชั่นสื่อแบบไทยโพสต์สื่อแบบผู้จัดการสื่อพวกนี้คือสื่อของเผด็จการสื่อที่อยู่มีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งปัจจุบันจะเห็นอย่างชัดเจนอย่างสื่ออย่างไทยนิวอย่างเงี้ยสื่ออย่างไทยนิวก็เป็นสื่อของสถาบันกษัตริย์ที่สร้างสื่อพวกนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลสถาบันกษัตริย์และยัดเยียดข้อกล่าวหาต่างๆสร้างเรื่องเท็จต่างๆให้กับฝ่ายตรงข้ามนี่คือสื่อของสถาบันกษัตริย์เราจะเห็นว่าสื่อพวกนี้นะได้รับการติดต่อกับสายงานโดยตรงอย่างเช่นจากสายงานในปีมรากุลหรือคนที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะการลงทุนต่างๆที่เป็นทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เอาเงินต่างๆมาลงทุนสร้างสื่อพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลักฐานให้เห็นมากมายสื่อสารมวลชนพวกนี้เป็นทำงานให้สถาบันกษัตริย์มีหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์มีหน้าที่โกหกตอแหลหลอกลวงชาวบ้านให้รับสื่อเสพสื่อข้อมูลแบบผิดๆสื่อพวกนี้คือสื่อกระบอกเสียงของสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ผลิตสื่อแบบเผด็จการออกมาทีนี้หันไปมองทหารถามว่าทหารกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยทหารเผด็จการเนี่ยมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เริ่มต้นทหารเผด็จการนับแต่จอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยนะหรือพลเอกทหารพวกนี้เนี่ยเป็นทหารเผด็จการถ้าทหารคนไหนเนี่ยไม่ได้อยู่ในความดูแลหรือความต้องการของกษัตริย์ทหารพวกนี้ก็เอาไม่รอดครั้งหนึ่งมีการคิดจะยึดอำนาจของพลเอกฉลาดขึ้นมาหรือพลเอกเสริมนันทครขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่ได้อยู่ตัวเองไม่ได้อยู่ในความดูแลของกษัตริย์ไม่ได้เป็นทหารของเผด็จการของกษัตริย์เมื่อคิดจะยึดอำนาจเนี่ยก็ไม่มีความสำเร็จหรือแม้กระทั่งกลุ่มยังเติร์กที่พยายามที่ยึดอำนาจถึง2ครั้งก็ยึดอำนาจไม่สำเร็จเพราะตัวเองไม่ได้อยู่เครือข่ายของกษัตริย์ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กษัตริย์นี่คือทหารเผด็จการเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพนักทหารเผด็จการเนี่ยมันจะเป็นทหารที่สืบทอดอำนาจแบบเผด็จการมาโดยตลอดทหารส่วนใหญ่มาจากเป็นทหารรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์สถาบันกษัตริย์จะผลิตทหารเผด็จการเนี่ยมาดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็ปราบปรามประชาชนนี่คือทหารเผด็จการผลพวงจากการสร้างทหารพวกนี้เกิดจากสถาบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างทหารพวกนี้ให้มาดูแลตัวเองล่าสุดพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็เป็นการสืบเนื้อเชื้อไถเผด็จการมาจากรุ่นพ่อเพราะสถาบันกษัตริย์มีความไว้เนื้อเชื่อใจพลเอกอภิรัตมากกว่านายทหารคนอื่นจึงต้องเอามาใช้เป็นเครื่องมือเอามาอยู่ใกล้ๆเอามาปกป้องดูแลตัวเองมีความใกล้ชิดกันเกิดขึ้นนี่คือผลพวงของความเป็นเผด็จการนี่แหละทหารเผด็จการที่มาจากโรงงานเผด็จการเราจะเห็นว่านายทหารมากมายพลเอกสุนทรพ่อของอภิรัตหรือสุจินดาคาประยูนทหารพวกนี้เป็นทหารเผด็จการทั้งนั้นเป็นเครือข่ายที่สถาบันกษัตริย์เลี้ยงดูมาโดยตลอดทหารเผด็จการเกิดจากอะไรเกิดจากอำนาจของอีกคนหนึ่งก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็เป็นจอมเผด็จการคนหนึ่งตำแหน่งเขาไม่ใช่รัฐบุรุษนะเป็นจอมเผด็จการไม่ใช่รัฐบุรุษตำแหน่งที่แท้จริงเนี่ยนะไอ้รัฐบุรุษเนี่ยมันอุปโลกกันมาเพราะว่ารัฐบุรุษเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่สร้างความดีความชอบให้กับประเทศชาติแต่ไอ้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยสร้างความชั่วความเหี้ยมาโดยตลอดถามว่าอย่างนี้มันจะเป็นรัฐบุรุษเหรอมันเป็นจอมเผด็จการเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่มาของทหารเผด็จการเนี่ยมันก็มาจากเครือข่ายของพลเอกเปรมมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์นี่ก็คือคนที่สนิทที่เชื่อกันแม้กระทั่งนอนด้วยกันกับพลเอกเปรมสุรานนท์พลเอกเปรมตินสุรานนท์มีความใกล้ชิดสนิทสนมแม้กระทั่งนอนเตียงเดียวกันเองนี่คือที่มาของมันถามว่าแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงดูกันไหมปลดเกษียณแล้วก็ยังดึงไปเป็นองคมนตรี
ยึดอำนาจปี2549ก็เอามาเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าพลเอกเปรมดูแลพลเอกสรยุทธ์ไหมพลเอกสรยุทธ์ไปทำความชั่วไปสร้างบ้านบนเขาใหญ่เที่ยงก็ไม่มีความผิดถามว่าอย่างนี้เขาดูแลกันไหมเขาปกป้องคุ้มครองกันไหมนี่คือความเป็นประเด็จการมันต้องดูแลกันและพลเอกเปรมทำชั่วได้ปกป้องคนของตัวเองได้เนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากสถาบันกษัตริย์ถามว่าพลเอกเปรมทีนี้หันไปมองนักการเมืองชั่วพลเอกเปรมมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองเผด็จการไหมใช่ผลพวงของพรรคประชาธิปัตย์เผด็จการมาจากอะไรจากอดีตหัวหน้าพรรคคือใครเชื้อสายเจ้าหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหรือแม้กระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ตั้งจดทะเบียนวันที่อะไร6เมษายนซึ่งเป็นวันจักรีถามว่าไอ้นักการเมืองเหี้ยๆของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีความเป็นเผด็จการมั้ยแม่งแทบทุกตัวเลยแทบทุกตัวเลยที่อยู่ไม่ได้ก็ออกมาคนไหนทนอยู่ได้ไอ้ตัวนั้นคือตัวจังไรทั้งนั้นเลยถามว่านักเป็นเผด็จการไม่ใช่ทำงานเพื่อสนองงานของความพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ทั้งที่9ที่10มั้ยใช่เพราะไอ้นักการเมืองพวกนี้มันเป็นผลพวงจากความเป็นเผด็จการได้ดีเพราะเผด็จการไปทำเหี้ยเผด็จการมันก็ปกป้องคุ้มครองดูแลถามว่าคดีความต่างๆปลส.สปก.เนี่ยคดีโกงกินชาติบ้านเมืองต่างๆสารพัดเนี่ยที่มันมีอยู่ในคดีความจนมีคดีแล้วแม้กระทั่งอัยการส่งฟ้องแล้วเนี่ยมันก็ส่งฟ้องแล้วก็ศาลก็ไม่ตัดสินถามว่าคดีความหมดอายุไปเนี่ยถามว่ามันได้รับอานิสงส์จากใครพรรคประชาธิปัตย์ได้รับอานิสงส์จากใครก็จากความเป็นเผด็จการเผด็จการจากใครจากพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์มีความใกล้ชิดกับองคมนตรีประธานองคมนตรีองคมนตรีมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ถามว่าเขาดูแลกันไหมก็ดูแลกันเขาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักการเมืองของเขาพรรคการเมืองของเขาฝ่ายเขาฝ่ายเผด็จการทั้งนั้นเลยเพราะนั้นการที่เอาพรรคชนะพรรคประชาธิปัตย์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงประชาชนเท่านั้นที่จะเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ได้เพราะอย่าลืมพรรคประชาธิปัตย์มีกษัตริย์หนุนหลังมีกษัตริย์เป็นหัวคะแนนให้ทีนี้หันไปมองว่าไอ้ความเหี้ยความชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มาโดยตลอดโดยผ่านประธานองคมนตรีคดีความต่างๆหันไปมองว่าที่มันหลุดได้มาจากอำนาจศาลใช่อำนาจศาลศาลต่างๆมีการผลิตศาลเผด็จการเกิดขึ้นไหมกษัตริย์ผลิตศาลเผด็จการเกิดขึ้นไหมใช่เวลานี้ศาลหลายคนเมื่อหมดหน้าที่จากความเป็นศาลเมื่อปลดเกษียณไปแล้วหลายคนปลดเกษียณไปแล้วก็ยังเข้าไปทำหน้าที่เป็นองคมนตรีหลายคนหลายคนได้รับการแต่งตั้งไปเป็นองคมนตรีไปเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ถามว่ากษัตริย์เนี่ยหากเป็นคนดีมีความชอบธรรมเนี่ยต้องมีข้อกฎหมายให้คนแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยเลยในเมื่อถากตัวเองอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่พระมหากษัตริย์ทำตัวอยู่นอกเหนือกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายอยู่ตลอดเวลาจึงขาดไม่ได้คือองค์คอมมันตีที่มาจากศาลที่มาจากความเป็นนักกฎหมายเพราะนั้นเราจะเห็นว่านักองค์คอมมันตีเนี่ยมีนักกฎหมายเข้าไปทำหน้าที่หลายคนเมื่อผู้พิพากษาเนี่ยมีความเป็นเผด็จการผู้พิพากษาก็ทำงานตามใบสั่งหากประธานองคมนตรีหรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีความต้องการให้สั่งตัดสินใครให้ลงโทษใครผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยทำตามใจผู้สั่งเราจะเห็นว่าเหตุการณ์สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นตามมาตราของรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยศาลมันก็มีศาลฎีกาที่สูงสุดศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี40แล้วเนี่ย
ก็มีประเทศไทยมีศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตัดสินเนี่ยกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่สถาบันกษัตริย์ส่งไปทั้งนั้นเลยคนนั้นเลิกคนนั้นหมดวาระก็ส่งคนอื่นเข้าไปทำหน้าที่แทนเราจะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นศาลของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นศาลเผด็จการการยุบพรรคไทยรักไทยเกิดขึ้นจากศาลเผด็จการที่เป็นเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์คดีความอันเกิดจากการตัดสินของศาลเหี้ยๆที่เป็นเครื่องมือของกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องนายกสมัครไปทำกับข้าวศาลเหี้ยๆก็ตัดสินให้นายกสมัครมีความผิดถามว่าเหี้ยมั้ยศาลพวกนี้ทำตามกฎหมายมั้ยไม่คำตอบคือไม่สามพวกเหี้ยๆพวกนี้ทำตามใบสั่งไหมคำตอบคือใช่ในเมื่อในวังเขาสั่งมาไอ้สารเหี้ยพวกนี้ก็ทำตามในวังถามว่าประเทศไทยมันมีความยุติธรรมไหมคำตอบคือไม่ความยุติธรรมขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับจิตใจของพระมหากษัตริย์นี่คือความยุติธรรมคนไทยในชาติทั้งชาติเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องเกิดจากความพอใจของพระมหากษัตริย์ถามว่าแบบนี้มันเป็นประเทศที่น่าอยู่ไหมไม่ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยไหมไม่ประเทศไทยมีการปกครองแบบอะไรกษัตริย์คำตอบของมันคือกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณยังไปอยู่ไหมครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปมองดูเนี่ยเมื่อมันมีสื่อเผด็จการมีทหารเผด็จการมีศาลเผด็จการมันยังมีพระประเด็จการอีกนะไอ้พระประเด็จการเนี่ยผมขอจะยกตัวอย่างสัก 2-3 ชื่อพระประเด็จการนะเราจะเห็นว่ามีพื้นชื่อพระประเด็จการเกิดขึ้นนะพระประเด็จการที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือพระที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเหตุการณ์6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคือพระกิติอุโทเนี่ยผู้อุปนายกจิตภาวันก็ให้สัมภาษณ์ว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ผิดไม่บาปถามว่าไอ้พระรูปนี้เนี่ยเป็นพระในศาสนาพุทธหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าศีล5เนี่ยการที่ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยใครถ้าเกิดใครฆ่านะแม้กระทั่งสัตว์ยังมีความผิดศีลเลยนะแต่พระรูปนี้บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเนี่ยนะฆ่าแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยผมถามว่าไอ้ความคิดพระรูปนี้เนี่ยมันเป็นความคิดของนักบวชหรือเปล่าหรือมันเป็นความคิดของไอ้พวกเศษมนุษย์ที่เอาผ้าเหลืองเอาจีวรมาห่มเอาไว้นะแล้วก็มีคว้าเป็นเผด็จการนะที่ทำงานสนับสนุนอำนาจเถื่อนอำนาจเผด็จการเนี่ยผมถามว่าพระพวกนี้พระรูปนี้เนี่ยมันเป็นสมควรเรียกพระไหมฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปคอมมิวนิสต์คือใครคอมมิวนิสต์คือนักนิสิตนักศึกษาที่ติดอยู่ในสถาบันติดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระรูปนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าฆ่าพวกคนพวกนั้นไม่บาปหรือแม้กระทั่งมีพระอีกรูปนึงนะที่พระชื่อพระภาวนาก็บอกว่าฆ่าถึง 30,000 คนก็ไม่บาปหากฆ่าแล้วเนี่ยเป็นการรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยถามว่าพูดออกมาแบบนี้เนี่ยถามว่าสอนทหารให้ฆ่าประชาชนบริสุทธิ์ได้ถามว่าสอนคนแบบนี้เนี่ยมันสอนกันได้มั้ยไอ้พระแบบนี้เขาเรียกพระประเด็จการพระประจบสอพอพระขาดความวุฒิภาวะในความขาดปัจจัยปัจเจกหลายอย่างไม่สมควรเป็นพระการที่ออกมาสอพรเนี่ยพระเผด็จการเนี่ยไอ้ววัชระเมธีนี่ก็พระเผด็จการเหมือนกันนะทำงานเอาใจสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวเลยเราต้องมองว่าชีวิตของชาวพุทธเนี่ยใครที่เราต้องให้ค่าของเขาเท่ากันหมดไม่ใช่ให้ค่าประชาชนน้อยกว่ากษัตริย์คุณต้องให้ค่าความเป็นคนเนี่ยคนทุกคนมีค่าเหมือนกันหมดชาวพุทธเนี่ยหรือศาสนาพุทธที่เขาสอนเอาไว้เนี่ยมนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันหมดไม่ใช่มึงให้ค่า
พระมหากษัตริย์มีค่ามากกว่าประชาชนอยากจะสอนอะไรก็ต้องสอนให้มันถูกทางถูกหลักด้วยเพราะนั้นไอ้พระตอแหลพวกนี้พระประจบสอพอกษัตริย์พวกนี้เนี่ยมันเป็นพระอยากได้เจ้าตำแหน่งเจ้าคุณอยากได้ตำแหน่งมากมายอยากได้ผลประโยชน์สารพัดไอ้พระพวกนี้มันยังมีกิเลสอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้พระพวกนี้เนี่ยอย่าไปสนใจมันอย่าไปเคารพศรัทธามันนะมองเห็นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในประเทศชาติก็แล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีวัตถุประสงค์อะไรก็ตามเมื่อเราเห็นพระเผด็จการเราเห็นพระเผด็จการแล้วเราก็ต้องเห็นข้าราชการเผด็จการตามมาด้วยข้าราชการต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นข้าราชการที่ทำงานให้กษัตริย์มากกว่านักการเมืองทั้งที่ข้าราชการพวกนี้เนี่ยข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยหรือข้าราชการที่ยังตาไม่สว่างเนี่ยจะเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญทำงานเพื่อกษัตริย์กษัตริย์สั่งอะไรเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังสั่งอะไรออกมาเนี่ยมันให้ใส่เสื้อเหลืองให้ใส่เสื้อเหลืองตามแม่งให้ใส่จงกระเบนแม่งก็ใส่จงกระเบนตามนี่คือภาพที่มันออกมาทำให้สังคมเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวข้าราชการเนี่ยคือตัวการที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องทำตัวไม่ถูกต้องทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นเครื่องมือของเผด็จการเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์นี่คือพวกข้าราชการนอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายที่เป็นเผด็จการที่เป็นผลพวงจากสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นวิษณุเครืองามมีชัยอัมพวันศักดิ์พวกนี้ที่หรือมาร่างรัฐธรรมนูญเป็นเผด็จการให้เนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้นนักวิชาการต่างๆที่เป็นเผด็จการที่เป็นสนช.อยู่ทุกวันนี้เป็นเครื่องมือของเผด็จการทั้งนั้นที่มาจากการแต่งตั้งของสถาบันกษัตริย์แม้กระทั่งข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาวางรากฐานเครือข่ายเอาไว้หมดเผด็จการเนี่ยนะมีทั้งกำนันประชาธิปไตยกำนันเผด็จการมีหมดผู้ใหญ่บ้านประชาธิปไตยผู้ใหญ่บ้านเผด็จการมีหมดแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์เผด็จการนะสอนให้นักเรียนรักพ่ออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มองให้เห็นเลยว่านักเรียนที่มันเริ่มโตมาเนี่ยมันต้องควรศึกษาเรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆนะว่าอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือค่าของความเป็นมนุษย์นะมันไม่ได้ให้คนในชาติได้สอนเห็นค่าของความเป็นคนให้เห็นค่าของตัวเองเลยกับสอนให้เห็นค่าของกษัตริย์หมดเลยนี่คือบทเรียนที่มันวิชาการที่มันสอนกันมาผิดเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นผลพวงของความเป็นเผด็จการที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยผมจะต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามันเป็นผลพวงของความน่าเลวร้ายที่สุดซึ่งมันเกิดจากสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นเลยเมื่อมันมีผลพวงจากความเลวร้ายจากสถาบันกษัตริย์ที่มันเป็นความเป็นเผด็จการความชอบธรรมในประเทศไทยมันก็ไม่มีความยุติธรรมมันก็ไม่มีเพราะไอ้เผด็จการที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันเป็นตัวการที่ทำลายการมันเป็นตัวการทำลายความสุขของประชาชนทำลายทุกอย่างความเป็นเผด็จการเนี่ยคือหมายความว่ามึงจะทำอะไรทำไปแต่มึงต้องทำตามใจกูถ้ามึงไม่ทำตามใจกูมึงผิดมึงกลายเป็นคนไม่ดีเลยมันไม่ต่างกันนิสิตนักศึกษาเหตุการณ์วันที่6ตุลาครับกูจะเอาถนอมกลับบ้านมึงไม่พอมึงไม่ฟังกูไม่เชื่อกูปุ๊บมึงก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ทันทีเลยอย่าลืมว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อเรียกรัชกาลที่10มาแล้วเนี่ยอีก 3-4 วันต่อมารัชกาลที่10เนี่ยเอาธงลูกเสือชาวบ้านไปมอบให้ทั่วประเทศเลยนะมันเป็นความผูกพันกันกับไอ้ความเป็นเผด็จการเนี่ยและผลพวงจากการฆ่านิสิตนักศึกษาถามว่าพระมหากษัตริย์ไม่รู้เหรอพระมหากษัตริย์ก็คือตัวการฆ่านิสิตนักศึกษาเลยล่ะเพราะมันเป็นต้นเหตุมันเป็นผู้ที่ก่อเหตุจะเอาพระถนอมกลับบ้านเนี่ยล่ะเมื่อเผด็จการมันครองอำนาจอยู่ในประเทศไทยนะถามว่าพี่น้องประชาชนวันๆจะนอนมีความสุขไหมพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยพรุ่งนี้จะแก้ปัญหาที่มันมีอยู่ได้อย่างไรหนี้สินล้นพ้นที่มีอยู่เนี่ยไปผัดวันประกันพรุ่งเข้ามาเนี่ยจะใช้หนี้เขาอย่างไรนี่คือชีวิตของคนไทยวันนี้เพราะมันอยู่กันแบบเผด็จการมันมีการปกครองกันแบบคนอำนาจเดียวคนฝ่ายเดียวมีอำนาจมีสิทธิทุกอย่างมีผลประโยชน์ทุกอย่างมันเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดเลยเครือข่ายเผด็จการเนี่ยมีสื่อเผด็จการมีนักวิชาการเผด็จการมีนักกฎหมายเผด็จการมีพระเผด็จการ
มีศาลเผด็จการมีครูเผด็จการมีนักวิชาการเผด็จการมันเครือข่ายพวกนี้มันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีพ่อค้านายทุนเผด็จการอีกอ่ะไอ้พวกพ่อค้านายทุนต่างๆที่ในแต่ละปีเนี่ยเอาเงินไปถวายให้โดยเสด็จพระราชกุศลปีละ500ล้านพันล้านเนี่ยถามว่าไอ้เงินพวกนี้เนี่ยมันเป็นเงินจากกำไรที่ไปสูบเลือดพี่น้องประชาชนคนยากคนจนมาแล้วมันก็เอาไปทุนก้าวถวายถามว่าไอ้เงินพวกนั้นถ้ามึงมีความเป็นคนจริงเนี่ยมึงลดการจำนวนขายราคาสินค้าได้มาไม่ต้องให้เอาเงินพวกนั้นไปให้กษัตริย์ได้ไหมไหนๆเขาก็รวยอยู่แล้วคำตอบคือไม่มันต้องการเอาเปรียบประชาชนไอ้พ่อค้านายทุนพวกนั้นไม่พ่อค้านายทุนพวกนั้นต้องการเงินเอาหน้าผลประโยชน์ไปหยิบยื่นให้กษัตริย์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยากจะขายสินค้าอะไรอยากจะผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็ได้สัมปทานได้ผลประโยชน์หมดโดยที่ไปเอาเปรียบเครือข่ายที่เป็นคู่ค้าเหมือนกันเนี่ยคู่ค้าเหมือนกันที่เขาไม่เอาเงินไปถวายให้เนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นไอ้พ่อค้านายทุนใหญ่ๆพวกนี้มันได้รับสิทธิ์หมดอยากจะทำอะไรก็ได้สิทธิ์หมดเพราะพระมหากษัตริย์เป็นผู้สั่งการเพราะนั้นไอ้ความเป็นอยู่ของคนในชาติเนี่ยถ้าเราอยู่กับไอ้อำนาจเผด็จการที่มันมีเครือข่ายไปทั่วประเทศเนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกองค์การเนี่ยที่มันเป็นผลพวงที่มันเป็นผลผลิตจากพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นผลผลิตจากโรงงานที่มันผลิตออกมาเนี่ยนะถามว่าชีวิตของประชาชนจะมีความสุขไหมถามว่าเวลานี้จะให้ประชาชนไปพึ่งนักการเมืองเนี่ยไอตัวนักการเมืองแม่งยังเอาตัวไม่รอดเลยมันจะต้องไปสู้กับอำนาจเผด็จการสารพัดสื่อเผด็จการนักการเมืองด้วยกันเผด็จการพรรคประชาธิปัตย์เผด็จการมีพรรคพลังประชารัฐมาอีกแล้วเผด็จการมาอีกแล้วเป็นพรรคการเมืองที่สถาบันกษัตริย์ตั้งขึ้นมาเพื่อความเป็นเผด็จการโดยตรงเนี่ยถามว่าอย่างนี้นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจะไปเอาอะไรไปสู้กับเขามีซวยกับซวยวันๆมีซวยกับซวยเดี๋ยวนายกทักษิณซวยเดี๋ยวนายธนาธรซวยเดี๋ยวนายคนนั้นซวยมันก็ซวยตามมาเรียงอันดับซวยตามมาทั้งนั้นเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเนี่ยที่มาของมันนี่คือที่มาของชีวิตของคนไทยที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบทุกวันนี้เนี่ยผมก็ชี้ให้เห็นที่มาแล้วผมก็ชี้ให้เห็นหลักฐานแล้วผมก็ชี้ให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เอามาประกอบแล้วถามว่าพวกคุณมองยังมองกันไม่เห็นเหรอพวกคุณไม่คิดจะสู้กันเหรอพวกคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความชั่วร้ายที่มันมีอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วคุณจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีร้อนต่อไปเหรอแล้วคุณจะรักษาเอาระบอบเหี้ยๆแบบทุกวันนี้เอาไว้เหรอเมื่อคุณรักษาระบอบเหี้ยๆไอ้พรรคการเมืองเหี้ยมันก็ยังมีอยู่ไอ้ศาลเหี้ยมันก็ยังมีอยู่พระเหี้ยมันก็ยังมีอยู่นักวิชาการเหี้ยก็มีอยู่นักกฎหมายเหี้ยก็มีอยู่สื่อสารมวลชนเหี้ยก็มีอยู่ทหารเหี้ยมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะทหารเหี้ยมีอยู่เนี่ยคู่กับสถาบันกษัตริย์ตามใดที่มันไม่พอใจมันก็เข้ามายึดอำนาจสถาบันกษัตริย์ก็ให้สิทธิ์มันยึดอำนาจสถาบันกษัตริย์ก็ให้สิทธิ์มันบริหารประเทศถามว่ามันจะพวกคุณจะหล่อเลี้ยงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรของชีวิตของคนในชาติอยู่แบบทุกวันนี้เลยนะผมถามคุณใช้ชีวิตของคนในชาติเป็นแบบทุกวันนี้เหรอแล้วคุณจะให้ชีวิตของนักการเมืองของคุณที่ส่งเข้าไปเป็นตัวแทนของคุณเนี่ยเข้าไปได้รับผลกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นอีกต่อไปหรือแล้วถามว่าไอ้ตัวนักการเมืองเองคุณไม่รู้ตัวของคุณเองเหรอยังหน้าด้านหาเสียงเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกคุณจะต้องเดินเข้าไปหาเนี่ยมันเป็นทางที่คุณจะต้องได้รับความเดือดร้อนนะมันเป็นทางที่คุณจะต้องได้รับอันตรายนะมันเป็นทางที่คุณจะต้องเกิดภัยต่างๆมากมายที่มันจะเกิดขึ้นทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะเรามาช่วยกันแก้ปัญหาดิไม่ใช่มารังเกียจผมไม่ใช่มารังเกียจพวกใต้ดินเพราะความจริงความรู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากพวกเราทั้งนั้นมันเกิดจากพวกใต้ดินทั้งนั้นเนี่ยผมถามว่าไอ้พวกบนดินมันกล้าพูดความจริงเหรอ
และทุกวันนี้ที่คนตาสว่างที่คนรู้มีความฉลาดเกิดขึ้นมันเกิดจากใครมันเกิดจากใครที่พูดพวกคุณต้องเดินสติตัวคุณเองกันได้แล้วว่าสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยคุณจะคิดจะแก้ไขปัญหาหรือรักษาปัญหามันเอาไว้ถ้าคุณคิดจะรักษาปัญหานี้เอาไว้คุณก็รักษาเอาไว้ความซวยก็ตกอยู่ที่ของประชาชนอยู่ดีแล้วถามว่าประชาชนล่ะคุณชายชีวิตของพวกคุณมีแต่ความซวยมาทั้งชีวิตแบบนี้เหรอคนไหนเอาตัวรอดได้ก็หุบปากคนไหนมีอันจะกินก็หุบปากและคนที่มันเดือดร้อนล่ะและกติกาที่เราควรวางกติกาวางโครงสร้างที่มันถูกต้องเอาไว้อะทำไมไม่รักษาเอาไว้ทำไมปล่อยให้อำนาจเผด็จการมาทำลายกฎกติกาหมดเลยล่ะทำไมให้ขบวนการเผด็จการที่มันเกิดจากสถาบันกษัตริย์ที่มันมาคอยทำร้ายสังคมเนี่ยมันยังสืบทอดอำนาจต่อไปมันทำร้ายสังคมต่อไปทำไมล่ะคุณไม่ช่วยคิดแก้ไขปัญหาล่ะคุณจะคิดจะเอาแค่เลือกตั้งอย่างเงี้ยคุณคิดว่าไอ้เขตนั้นไม่ดีเขตนี้ไม่ดีเขตนี้ไม่แฟร์เขตนี้ไม่เหมาะสมคุณมองกันเป็นแค่นี้เหรอมองเป็นได้แค่นี้เหรอสมองของพวกคุณมองกันได้แค่นี้เหรอทำไมคุณไม่คิดไปหาแก้ไขปัญหาใหญ่ไอ้เขตแบบนั้นเขตแบบนี้มันมาจากใครอ่ะมันมาจากสนช.สนช.คือคนของใครส่งมาล่ะก็กษัตริย์ส่งมาทำไมคุณไม่แก้ไขต้นเหตุล่ะคุณมาแก้ไขปลายเหตุกันทำไมอ่ะเลือกเขตได้เขตเยอะเยอะแล้วเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้รู้ดีกันไปหมดเนี่ยต้นเหตุของมันคืออะไรล่ะรู้ดีกันไปหมดคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับไม่ใช่แก้ไขปลายเหตุเพราะนั้นผมอยากจะสรุปให้ฟังว่าก่อนที่จะจบกันวันนี้ตราบใดที่พวกเราทุกคนนะคนทั้งชาติไม่คิดแก้ไขปัญหาและตราบใดที่พวกเรายังรักษาไอ้ระบอบกษัตริย์เอาไว้เนี่ยบอกตามตรงเลยประเทศไทยไม่มีคำว่าประชาธิปไตยประเทศไทยไม่มีระบอบประชาธิปไตยเด็ดขาดประเทศไทยมีแต่ระบอบเผด็จการเพราะตัวสร้างความเป็นเผด็จการเนี่ยมันยังคงอยู่มันยังมีอำนาจอยู่เอาไว้แล้วมีการผลิตเผด็จการมาอย่างสืบทอดยุคนั้นหมดไปพลเอกนี้ปลดเกษียณไปมันก็ส่งเผด็จการตัวใหม่มาสืบทอดแทนเดี๋ยวเอาพลเอกใหม่มาพลเอกอภิรัตคนสมพงษ์มาเดี๋ยวพลเอกอภิรัตปลดไปมันก็เอาพลเอกคนใหม่เข้ามาสืบทอดแทนเพราะมันมีการสืบทอดแบบอำนาจเผด็จการยังสืบทอดแบบต่อเนื่องมันสืบทอดอำนาจแบบต่อเนื่องเพราะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วเนี่ยรับรองว่าประเทศไทยเนี่ยพวกคุณมีชีวิตอยู่ไปรอดๆไปวันๆรับรองว่าพวกคุณไม่มีทางมีระบอบประชาธิปไตยและเตือนนักการเมืองทุกคนว่าตราบใดที่พวกคุณเป็นนักการเมืองเข้ามาในเส้นทางการเมืองแล้วคุณไม่ต่อสู้คุณก็ไม่ใช่นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณเป็นนักการเมืองในระบอบสืบทอดอำนาจเผด็จการฟังให้ดีนะเป็นนักการเมืองที่สืบทอดอำนาจเผด็จการเอาไว้ไม่ใช่นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่าตอแหลเพราะประชาธิปไตยมันไม่มีอำนาจเผด็จการมันมีอำนาจกว่าเพราะที่ผมได้ฟังคนนู้นตอแหลคนนี้ตอแหลมาผมเบื่อจะได้ยินแล้วเพราะพวกคุณไม่ให้ฆ่าผมเลยไม่ให้ฆ่าพวกเราที่ต่อสู้ใต้ดินกันเลยไม่ได้ฆ่าเลยทั้งไอ้ความรู้ความคิดหรือความที่เราเสี่ยงอันตรายมันมีมากมายมหาศาลมีมากมันมีอันตรายมากกว่าพวกคุณได้ซ้ำไปพวกเราจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะกลับเมืองไทยก็กลับไม่ได้มันมีอันตรายมากมายเราก็กล้าเสี่ยงเอาความจริงมาพูดเอาความรู้ดีๆมานำเสนอเพราะฉะนั้นอย่าสรุปวันนี้ว่าตราบใดที่ประเทศไทยเป็นแบบทุกวันนี้พวกเราไม่คิดแก้ไขปัญหารับรองว่ามันไม่มีประชาธิปไตยตราบใดที่ไม่คิดกำจัดโรงงานผลิตเผด็จการตราบใดที่พวกคุณไม่มีวิธีการคิดที่จะกำจัดไอโรงงานเผด็จการที่ผลิตเผด็จการโรงงานสถาบันกษัตริย์ที่ผลิตเผด็จการออกมาตราบนั้นมันก็มีเผด็จการออกมาเรื่อยๆตราบนั้นเผด็จการทุกองค์กรมันก็เกิดขึ้นตราบนั้น
ไอ้อำนาจเผด็จการมันก็ทำลายกลไกทางประชาธิปไตยมันก็ทำลายกลไกในระบบยุติธรรมตราบนั้นเมื่อระบบยุติธรรมถูกทำลายระบอบประชาธิปไตยตราบนั้นก็ประเทศไทยก็ไม่มีวันที่จะรับความสุขคนในชาติก็ไม่มีความสุขคนในชาติก็ไม่มีความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่คุณเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยกันไว้วันนี้เนี่ยรับรองว่าอีก100ชาติประเทศไทยถ้าคุณรักษาไอ้อำนาจเผด็จการหรือโรงงานเผด็จการเอาไว้แบบทุกวันนี้เนี่ยอีก100ชาติประเทศไทยก็ไม่มีระบอบประชาธิปไตยวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อเนกสารฟานนะครับวิทยากรประจำวันของเราวันนี้นะครับก็ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางสถานี YouTube อปช. USA นะครับแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์คมเคียวเรดิโอนะครับครับก่อนจากกันวันนี้ผมก็อยากจะฝากพี่น้องแล้วก็เสริมพี่อเนกสักนิดนึงนะครับว่าประเทศไทยนะครับกว่า80ปีนะครับกว่า80ปีมาแล้วนะครับไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแต่มันเป็นเพียงประชาธิปไตยที่จอมปลอมนะครับตราบใดที่มีคณะบริหารมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะครับก็จะมีกลุ่มทหารออกมายึดอำนาจออกมาทำการปฏิวัตินะครับเมื่อใดที่บ้านเมืองกำลังจะเดินหน้าสู่การพัฒนาสู่ความเจริญนะครับก็จะมีกลุ่มทหารออกมายึดอำนาจไปจากประชาชนจากนั้นก็จะมีพระมหากษัตริย์ออกมาเซ็นรับรองการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารไปทุกครั้งไปนะครับสิ่งนี้ผมอยากจะขอฝากให้คนไทยทั้งประเทศนะครับลองช่วยกันคิดถึงอนาคตของพวกท่านดูหลานเราดูนะครับว่าบ้านเมืองเราจะไปต่อยังไงนะครับถ้าหากมันเกิดแบบนี้อยู่ร่ำไปหากพวกเราไม่ช่วยกันแก้ไขในวันนี้นะครับไม่ออกมาต่อสู้กันในวันนี้นะครับเช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์นะครับคนเสื้อแดงถูกล้อมฆ่าถูกปราบ99ศพนะครับยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบนะครับแต่หมาตัวเดียวนะครับถูกยิงตายนะครับเอาผิดกับคนยิงหมานะครับก็ขอฝากให้พวกเราจงเก็บไปคิดนะครับว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตของพวกท่านชีวิตของคนไทยกับชีวิตของหมาอะไรมีค่ากว่ากันนะครับณสังคมไทยปัจจุบันก็ฝากให้พวกเราจงเก็บไปคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขนะครับครับวันนี้ก็เพื่อก็ต้องขอขอบคุณนะครับคงต้องล่ำลากันนะครับไม่อยากจะให้คลิปมันยืดยาวนะครับคงต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ทางสถานีวิทยุคมเคียวนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาพบกันใหม่นะครับกับสไตล์ลุงไม้สี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อเนกซานฟานนะครับวิทยากรประจำวันของเราทุก4ทุ่มวันพุธนะครับเราจะกลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเป็นเพียงชาวบ้านไม่ใหญ่โตแต่แชร์ความชาโชว์พวกสักดินาไล่พวกเด็กยากอเล็กซานดราไม่เคยกลัวใครไม่มันออกไปคนนั้นสะพายกับอเนกซานดราไล่พวกเด็กยากอเล็กซานดราไม่เคยกลัวใครไล่มันออกไปคนกับสักไอ้กับอเนกชาติพันธ์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 อเนก
ซานฟรานประเทศซานฟรานประเทศซานฟรานยืนไปได้ดีแลกกันโลกปัจจุบันมันยุคเสรีใครจะยืนกับระบอบอันฟรีน้ำเจ้าอีฟรีกูก็ไม่เอาแยกกันออกไปจะกลายยังไงก็ตามใจพี่แยกกันละทีระบอบฟรีพวกกูไม่เอาแยกกันออกไปจะกลายยังไงก็ตามใจพี่แยกกันละทีระบอบฟรีพวกกูไม่เอาทะเลสาบอันเนสักรา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 